ทีนี้มาดูปุ่มต่อไปนะครับปุ่มการเปลี่ยนสีหน้าจอการทำงานการเปลี่ยนสีหน้าจอการทำงานคืออะไรนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนสีหน้าจอการทำงานพวกนี้ทั้งหมดเลยให้เป็นสีแบบไหนก็ได้ตามที่เราต้องการแต่ในที่นี้ผมจะให้ดูวิธีการเปลี่ยนเป็นค่าสีที่โปรแกรมของเขากำหนดมาให้ก่อนนะครับก็โดยการกดปุ่มด้านบนนี้นะครับนี่ครับด้านบนนี้คือปุ่มเปลี่ยนสีหน้าจอการทำงานนะครับมันจะมี2ปุ่มก็คือปุ่มเลื่อนไปซ้ายกับเลื่อนไปขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเลื่อนไปขวาดูกดสังเกตที่หน้าจอการทำงานนี่นะครับกดตึ๊กนี่ครับสีหน้าจอการทำงานมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตึ๊กตึ๊กนี่ครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับว่าเพราะว่าบางทีแต่ละคนก็ชอบหน้าจอสีต่างๆกันนะครับเพราะมันมีสีที่สบายตาสีทึบสีอะไรพวกนี้ครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ